สมาร์ทโฟน Xiaomi รุ่นใหม่อาจรองรับ 5G และรองรับชาร์จเร็ว66วัตต์หลังมีข้อมูลผ่านการรับรองในจีนแล้วสมาร์ทโฟน Xiaomi รุ่นใหม่อาจรองรับ 5G และรองรับชาร์จเร็ว66วัตต์หลังมีข้อมูลผ่านการรับรองในจีนแล้วก่อนหน้านี้ทาง Redmi ได้ออกมายืนยันแล้วว่าสมาร์ทโฟนรุ่น Redmi K30 จะเป็นสมาร์ทโฟนที่รองรับ 5G เป็นรุ่นแรกของแบรนด์ครับและจะเปิดตัวที่ประเทศจีนในวันที่10ธันวาคมที่จะถึงนี้ด้วยครับซึ่งจะมีการอัปเกรดจากรุ่น K20 แบบรอบด้านเลยทีเดียวครับล่าสุดได้มีข้อมูลของสมาร์ทโฟนรุ่นปริศนาของทาง Xiaomiถูกเปิดเผยออกมาเพิ่มเติมแล้วครับโดยก่อนหน้านี้ได้มีสมาร์ทโฟนเซี่ยมี่ที่มีเลขรหัสโมเดลว่า M2001J1E/4 ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน TC จากประเทศจีนซึ่งเป็นหนึ่งในขั้นตอนสำคัญก่อนที่สมาร์ทโฟนจะมีการเปิดตัวและวางจำหน่ายจริงครับทั้งนี้ในหน้าเว็บไซต์ของ TC จะไม่ได้ระบุสเปคสำคัญอะไรนะครับแต่มีการระบุแบบชัดเจนว่าสมาร์ทโฟนรุ่นปริศนานี้จะมาพร้อมกับระบบชาร์จเร็วแบบ66วัตต์และรองรับการเชื่อมต่อบนเครือข่าย 5G อีกด้วยครับคาดว่าผ่านการรับรองนี้นั่นก็คือสมาร์ทโฟนรุ่น Redmi K30 5G ที่มีข้อมูลถูกเปิดเผยออกมาอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับสมาร์ทโฟนรุ่น Xiaomi Redmi K30 5G รายงานล่าสุดระบุว่าจะให้กล้องหน้าคู่ Dual Camera บนดีไซน์จอเจาะรูที่มีหน้าจอแสดงผล Refresh Rate ระดับ 120Hz เลยทีเดียวครับและมีกล้องหลังเลนส์หลักความเรียวสูงถึง60ล้านพิกเซลที่ใช้เซ็นเซอร์รับภาพจาก Sony IMX686 แต่ข้อมูลทั้งหมดนี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทางอาทิฟ้าจะมาบอกกล่าวให้ทราบไปดีครับ